สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ำมนต์6อันนะครับผมน้ำมนต์6 EA แล้วก็บรูเจวิก6เม็ดนะครับง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็เงินค่าวาร์ปอีก 11,000 นะครับผมซึ่งลืมมาให้นะไปเมืองอัลเบอร์ตาฮะไปอัลเบอร์ตาเสร็จแล้วก็ไปตรงท่าเรือไปนะไม่น่าจะมีความยาวเป็นไงนะครับพอไปวัดอีกไงใช่ไปแต่ท่าเรือบนเลยนะเผื่อแบบแพทนี้มันมี2ท่าไงนะอาจจะอยู่ท่าเรือนี้ก็ได้นี่ใช่มั้ยนี่ไงโอ้มันอยู่ท่าเรือบนคุณไอ้ฮัลโหลนี่เหมือนอีกอีนะมาถึงเมืองแล้วนะคุยกับมะขำตัวนี้ไม่ใช่คุยกับคนนี้คุยกับข้างบนคุยกับคนนี้โอเคคุยแล้วคุยเสร็จแล้วก็ไปข้างบนนะหัวหน้าหมู่บ้านไปหาพ่อใหญ่นะผู้ใหญ่นะคุยกับผู้ใหญ่คุยกับคนนี้โอเคเชิญไปนะครับโอเคคุยเสร็จแล้วก็ไปตามจุดเลยนะครับผมคุยกับโอแมนนี่ก่อนไล่ผีนะไล่ผีแล้วก็ไปคุยตามจุดต่างๆนะก็จะมีตรงนั้นอีกตัวหนึ่งตรงกลางนะตรงกลางอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะโอ้นะอยู่ข้างบนตรงนี้นะพ่อลูกโอเคคุยกับพ่อลูกเสร็จแล้วแล้วก็ไปบ้านอีป้านะฮะโอ้โหถือว่าใกล้เคียงนึกว่าโอเรดี้อ๋อคุยกับเด็กโอเคคุยกับเด็กเสร็จแล้วก็ไปด้านขวาอุ้ยตรงท่าเรือพอดีนะฮะชาวเลคนนี้นะโอเคชาวเลอันนี้เขาจะให้ล่าไอ้อะไรนะช่วยไล่ผีนะครับผมไว้ก่อนแล้วกันไปเลยไว้ค่อยไล่นะคอลเลกชันจะอยู่ตรงนี้นะนี่คนนี้โอเคเสร็จแล้วก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านกันเลยนะโอเคจะไปหาผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้วก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็บอกว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วแล้วก็บูเจมนะแล้วก็ไปหาคนทั้ง6คนเหมือนเมื่อกี้นะฮะง่ายๆนะเควสนี้แค่มันเดินอย่างเดียวแค่นั้นเองก็ไปหาไอ้เด็กนั่นก่อนแล้วกันคุยไล่ผีเสร็จแล้วนะครับแล้วไม่นานเกินก็เริ่มกันเออเด็กพวกนางเด็กพวกนางแล้วก็ลงไปข้างทางนะไปข้างโอ้ยเด็กลูกนะมันคุยนะเด็กไปมันนะก็ไม่ใช่เงินจิ้มนะอะไรไปดีกว่าแค่นี้ก็คุยหมดแล้วนี่ผมไม่ได้คุยกับใครก็ใช้หมดแล้วนะก็เหลือ Holy Water อีกอันหนึ่งต้องใช้กับคนนี้ป่ะส่งให้เขาอ๋อลืมให้พ่อลูกนะฮะลืมไปมี2คนไง2คนนะพ่อลูกมี2คนนะให้ไปอันเดียวแล้วลูกยังไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็คุยกับพ่อบ้านนะไปอันเสร็จแล้วนะได้ละ 200,000 นะครับผม easy นะครับนะเควสรายวันที่เราจะทำก็คือเควสอันแรกนะครับผม Ghost on the Fellowship นะครับผมก็หาของ3อันนี้แหละนะฮะมอนรอบๆนะฮะเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับผมแล้วก็หาจิโรปี้นะครับผมหาจิโรปี้แล้วก็คุยกับโอแมนนะฮะผมจะทำแค่3เควสก็พอนะเนี่ยเร็วที่สุดละนะที่จริงจะเอาอันนี้อีกก็ได้นะแต่ยุ่งยากไปหน่อยนึงนะทำ3เควสก็พอนะฮะหรือไม่ก็มาหาเด็กหลงอีกก็ได้นะครับผม